จากกรณีที่นายเดวิดอายุ45ปีนักธุรกิจชาวสวิตเซอร์แลนด์เจ้าของปางช้างตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตเตะหลังแพทย์หญิงทานดาวจันดำหรือหมอปลายอายุ26ปีแพทย์โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งขณะนั่งบันไดคอนกรีตหน้าวิลล่าหรูที่นายเดวิดเช่าไว้บริเวณชายหาดยามูนั้นล่าสุดทนายเกิดผลแก้วเกิดทนายความชื่อดังได้โพสต์ข้อมูลล่าสุดถึงประเด็นดังกล่าวบน Facebook ว่าด่วนเพิกถอนวีซ่าฝรั่งเตะหมอเรียบร้อยนอกจากนี้ยังระบุเพิ่มเติมอีกว่าหอบเมียกลับไปบ้านด้วยเลยครับพาเมียกลับไปประเทศอยู่แล้วอย่าสะดุดหน้าแข้งใส่เมียคนไทยร้องไห้กลับมานะครับขณะที่ชาวเน็ตต่างเข้ามากดถูกใจกันเป็นอย่างมากล่าสุดพลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมจิตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8กล่าวว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังสอบสวนนายเดวิดในความผิดอื่นๆด้วยเช่นขับรถประมาทหวาดเสียวข่มขู่และร้องทุกข์กล่าวหาว่าที่ร้อยตรีวิบูลย์ห้อบุตรพลขับโรงพยาบาลถลางหมิ่นประมาทปัจจุบันถอนคำร้องทุกข์ที่สภ.เชิงทะเลเมื่อวันที่2มีนาคม2567และยังมีปัญหาเรื่องการบุกรุกที่ดินสาธารณะการออกเอกสารสิทธิ์ครอบครองที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมายที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบต้องตรวจสอบอีกปัญหาขัดแย้งทะเลาะวิวาทผู้ให้เช่าอาคารที่ตั้งสำนักงานแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมข่มขู่คู่กรณีรอการตรวจสอบข้อที่จริงเพิ่มเติมพฤติกรรมของนายเดวิดยังเป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมละเมิดกฎหมายข่มขู่จะก่อเหตุร้ายอันตรายต่อความสงบสุขหรือความปลอดภัยของประชาชนตามพรบคนเข้าเมืองพ.ศ. 2522มาตรา12วงเล็บ7ขณะนี้ภูธรจังหวัดภูเก็ตได้รวบรวมพยานหลักฐานส่งตม.จังหวัดภูเก็ตเพื่อขอเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวแล้วนอกจากนี้กรณีที่ไปกล่าวอ้างนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่เข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำของบุคคลทั้งใช้กำลังประทุษร้ายดูหมิ่นดูแคลนเกินสมควรจึงเกิดการทวงถามถึงการได้รับความคุ้มครองความสุภาพและเคารพซึ่งกันและกันตลอดจนความยุติธรรมในการสืบสวนสอบสวนคดีที่เกิดขึ้นด้านพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้พลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมจิตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ร่วมกับภูธรจังหวัดภูเก็ตตรวจสอบข้อมูลบุคคลเฝ้าระวังในระบบฐานข้อมูลที่ตำรวจรวบรวมไว้ตรวจสอบทุกมิติที่ลักลอบละเมิดกฎหมายโดยเฉพาะกลุ่มบุคคลเฝ้าระวังที่เป็นชาวต่างชาติที่อยู่เกินกำหนดเวลาหรือโอเวอร์สเตย์การประกอบอาชีพต้องห้ามของคนต่างชาติให้บังคับใช้กฎหมายโดยประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวและรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันนายวัชระเพชรทองอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนถึงนายชัชชัยพรหมเลิศประธานปปง.ให้ตรวจสอบกระแสเงินของนายเดวิดเนื่องจากมีข้อพิรุธว่าเป็นเจ้าของปางช้างแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตและมีการเช่าช้างมาประกอบธุรกิจที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างภูเก็ตมีการเรียกเก็บเงินบริจาคเป็นการหากินกับช้างสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยอีกทั้งวิลล่าหรูที่พักซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายหาดอ่าวยามูตำบลปากคลองจังหวัดภูเก็ตมีค่าเช่าหลังละล้านบาทต่อเดือนจึงเป็นที่สงสัยว่ามีรายได้จากการประกอบธุรกิจอะไรถึงสามารถใช้ชีวิตอย่างหรูหราในจังหวัดภูเก็ตได้และยังมีพฤติกรรมทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลก้าวร้าวทำร้ายคนไทยชูนิ้วกลางใส่รถพยาบาลอีกด้วยพฤติการทั้งหมดนี้เข้าข่ายความผิดช่อโกงอ้างยี่องค์กรอาชญากรข้ามชาติและต้องตรวจสอบมูลนิธิของนายเดวิดด้วยว่าผิดกฎหมายข้อใดหรือไม่นายวัชระยังกล่าวอีกว่าขอให้ปปง.ดำเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์และดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินโดยเร็วที่สุดและหากมีพฤติการอย่างนี้เห็นสมควรให้ตรวจสอบมูลนิธิและบริษัทของนายเดวิดหากเป็นภัยต่อสังคมก็ควรจะในประเทศออกประเทศไทยโดยเร็วที่สุดพฤติกรรมที่ปรากฏแล้วเห็นว่าเป็นพฤติกรรมที่ถ่อยเถื่อนและไม่เหมาะสมกับการที่เป็นชาวต่างชาติและมาประกอบธุรกิจทำมาหากินบนผืนแผ่นดินไทยทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ที่มีมายาวนานเกือบ100ปีนั้นผมเห็นว่าชาวสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่มีความเป็นกลางและเป็นประเทศที่ผู้คนมีอัธยาศัยเมตรีที่น่ารักแต่ยกเว้นนายออสบีเฟย์หรือนายเดวิดคนนี้ซึ่งมีพฤติการที่ไม่เหมาะสมและควรที่จะดำเนินการในประเทศของนอกประเทศต่อไปครับครับก็ต้องให้พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ำเนินการตรวจสอบในเรื่องนี้อย่างรีบด่วนต่อไปโดยเร็วที่สุดเนื่องจากว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจ2คนที่ไปในที่เกิดเหตุดังกล่าวโดยที่ไม่ใช่เป็นตำรวจท้องที่ในสถานที่เกิดเหตุแต่ประการใดพ่วงกับในท้องที่ที่เกิดเหตุไม่ทราบเรื่องดังกล่าวตำรวจ2นายที่ไปดังกล่าวนั้นก็ไม่ใช่ตำรวจท้องที่จึงต้องสอบสวนตำรวจทั้ง2นายดังกล่าวว่าใครเป็นคนสั่งให้ไปและทำไมถึงไปพูดจาเข้าข้างชาวต่างชาติเห็นคนต่างชาติดีกว่าคนไทยได้อย่างไรสำนักงานตำรวจแห่งชาติควรที่จะอบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งประเทศให้เห็นว่าคนไทยนั้นมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมากกว่าชาวต่างประเทศไม่ใช่ว่าชาวต่างประเทศมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมากกว่าคนไทยมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ